สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูไก่กรอบซอสน้ำปลาสูตรขวดสนามบอกเลยว่าเมนูนี้กรอบอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับผมก็ใช้เป็นสะโพกไก่1กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาลอกกระดูกออกจากสะโพกไก่กันเลยครับเราก็ลอกกระดูกออกจากเนื้อไก่เสร็จแล้วนะครับตามด้วยเกลือป่น1ช้อนชานะครับเพิ่มรสชาติไก่ของเรานะครับแล้วก็คลุกเคล้าจนเกลือนะครับซึมเข้าสู่เนื้อไก่เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็นําเนื้อไก่ของเรานะครับมาคลุกลงกับแป้งทอดกรอบเลยนะครับคลุกบางๆนะครับคลุกแห้งๆแบบนี้เลยนะครับผมก็ใช้แป้งทอดกรอบอยู่100กรัมนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับก็นําไก่ของเราไปทอดกรอบไปเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนแล้วนะครับขั้นตอนนี้ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยครับเราจะทอดเนื้อไก่ของเราด้วยไฟกลางนะครับให้เราทอดไก่ของเราให้สุกเหลืองกรอบเลยนะครับเพื่อนๆก็ให้เรารอไก่ของเราให้สุกด้านนึงก่อนนะครับก่อนที่จะพลิกอีกด้านนึงนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราพลิกไปพลิกมานะครับเขาจะได้สุกทั่วถึงนะครับเดี๋ยวให้เราทอดไก่ของเราให้สุกเหลืองกรอบกันเลยนะครับเพื่อนๆเราก็ทอดเนื้อไก่ของเราจนสุกเหลืองกรอบสวยงามนะครับตักเขาขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนน้ำซอสน้ำปลากันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำซอสน้ำปลากันเลยครับน้ำตาลมะพร้าว100กรัมน้ำปลา50 ml น้ำเปล่า50 ml แล้วให้เราเปิดเตาแก๊สนะครับเราจะใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวนะครับเคี่ยวน้ำซอสของเราเดือดจนเกิดฟองละเอียดและมีความเข้มข้นเลยนะครับเพื่อนซอสน้ำปลาของเราก็เดือดจนมีฟองละเอียดแบบนี้นะครับและมีความเข้มข้นนะครับปิดแก๊สและจัดเสิร์ฟเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูไก่กรอบซอสน้ำปลาสูตรขวดสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับเพื่อนเนื้อไก่ของเราก็มีความสุกไปถึงด้านในเลยนะครับไก่ของเราก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในนะครับน้ำซอสก็จะอร่อยเข้มข้นมากๆครับซอสน้ำปลานะครับผมลองนำมาขยำกับข้าวร้อนๆนะครับแล้วทานคู่กับไก่กรอบนะครับเด็ดมากๆเมนูนี้ครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้